าสู่ถามสุดซอยวีคเอนด์นะครับเรากำลังสนทนากับพี่ม้าอรณภานะครับพี่ม้าครับ2เดือนที่อยู่ที่บ้านนะครับเห็นบอกว่าได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคุณแม่มากขึ้นก็คือคุณยายคุณยายกับคุณแม่ดิฉันจริงๆเราใกล้ชิดคือทุกอาทิตย์เนี่ยเราต้องเจอกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันที่ดิฉันแบบไม่มีงานวุ่นวายเนี่ยคือเราต้องเจอไม่เจอไม่ได้เพราะว่าคุณแม่อายุตั้ง95จะ96แล้วเนาะคุณยายอายุก็ใช่แข็งแรงมากเนาะแข็งแรงยังแข็งแรงความจำดีหมดทุกเรื่องราวโชคดีของดิฉันนะเป็นบุญของลูกครับที่มีแม่อย่างนี้ช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือว่าช่วงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่ม้ามันมีเรื่องว่าเอ้ยพี่ม้ากับคุณยายต้องช่วยกันขายห่อหมกจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ค่ะคุณยายทำกับข้าวอร่อยอยู่แล้วคุณแม่ดิฉันเนี่ยเป็นช่างทำผมมาก่อนครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็ย้ายร้านเราจะอยู่อาคารพาณิชย์ตลอดพอย้ายร้านไปอีกฝั่งนึงแกก็เลยเปลี่ยนเป็นร้านอาหารพอหนี้สินของตึกหมดแล้วเนี่ยแกก็เลิกทำร้านอาหารแกก็เอาร้านเสริมสวยมาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าข้างหน้าร้านเนี่ยแกก็ยังมีขายแบบว่าขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีขายห่อหมกซึ่งเป็นของคาวที่ยังเหลืออยู่เราทำอันนี้มานานมากวันหนึ่งอ่ะขนมหวานก็เลิกไปก็เหลือแต่ห่อหมกอย่างเดียวแกก็ทำอย่างเงี้ยมานานมากจนกระทั่งช่วงที่ล็อกดาวน์ครับนะฮะคนที่เป็นผู้ช่วยเนี่ยของแม่เนี่ยเขาก็ขอลาออกไปที่จะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดดิฉันก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เลิกเลยแล้วกันเพราะแม่ก็อายุตั้ง90กว่าแล้วใช่ป่ะจะให้คุณยายมือเนี่ยก็อย่าทำเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีผู้ช่วยกันอยู่คนเดียวแกก็เครียดแล้วก็หยุดไปเลยค่ะไม่ได้ทำก็คือหยุดเลยหยุดเลยค่ะทุกอย่างหยุดเลยค่ะครับดิฉันยังบอกว่าเอาซึ้งเซิงไปให้คนอื่นเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกน้องสาวบอกไม่เอาอ่ะเก็บไว้ก่อนบอกงั้นเก็บก็เก็บไว้มันเดี๋ยวอย่าให้มันรกแล้วกันพอหลังจากที่เลิกล็อกดาวน์แล้วใช่ไหมฮะทุกอย่างก็เปิดให้แบบว่าสามารถไปไหนมาไหนได้มากขึ้นมีการผ่อนปลนระยะ1ระยะ2ระยะ3เกิดขึ้นน้องสาวเนี่ยเขาก็ทำผมร้านทำผมเนี่ยมันก็ไม่ได้กลับมาดีเหมือนเดิมนะคนก็เริ่มแบบประหยัดมากขึ้นนู่นนี่นั่นต่างๆนานาดิฉันก็เลยบอกว่าอยากจะทำไหมห่อหมกอะไรอย่างเงี้ยกับแม่เอาก็แบบว่าเดือนละ 2-3 หนไหมเดี๋ยวดิฉันจะรีวิวให้ครับเธอจะได้แบบว่ามีรายได้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นดิฉันยังไม่โดนไล่ออกจากการทำงานจะเอาไหมทำอย่างนี้ไหมก็เลยลุกขึ้นมาทำกันครับตั้งแต่บัดนั้นก็เลยทำกันมาจนถึงช่วงที่ก็คือพอเริ่มทำดิฉันก็เริ่มแบบว่ารีวิวให้เขานะคะครับเขาก็ขายได้ขายดีแต่มันมาขายดีเอามากมากเงี้ยซึ่งคิวจองไปจนถึงเดือนกุมภาปีหน้าจริงป่ะจริงครับจริงป่ะก็ตอนที่ทัวร์ไปลงห่อหมกแม่ดิฉันเนี่ยอ๋อไปยุ่งคุณยายด้วยใช่ค่ะจริงป่ะใช่แต่ผมแต่หนุ่มฟังดูเนี่ยหนุ่มรู้สึกว่าพี่มาอยากให้คุณยายมีอะไรทำจะได้ไม่เฉามากกว่าใช่ไหมคืออย่างนี้นะตอนที่ช่วงที่โควิดแล้วหยุดไปนะแม่ไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวก็จะเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เป็นนู่นแต่พอหลังจากที่บอกอ่ะเริ่มลงมาทำได้แกไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยไม่ต้องไปพบแพทย์อ่ะเออดีเนาะเขาไม่เฉาอ่ะใช่ไหมเขาไม่เฉาเขาแบบได้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยคือเหมือนกับแม่หนุ่มตอนเนี้ยพอหนุ่มมีลูกปั๊บเนี่ยเขาก็แบบว่าพาหลานเดินอะไรอย่างเงี้ยคือมีอะไรทำขึ้นก็ไม่เฉาอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ผมเรียนถามอีกเรื่องนึงขอโทษทีครับทัวร์ไปลงคุณยายด้วยได้ยังไงอ่ะก็คงผ่านไปหมดน่ะมั้งคะคงผ่านไปหมดทุกอย่างนี่ไม่รู้จริงนะใช่คือไปลงที่ร้านห่อหมกน้องสาวเล่าให้ฟังนะคะว่าเช้ามาก็โทรมาด่ากันแล้วจริงป่ะจนกระทั่งแบบว่าต้องเอาโทรศัพท์ออกเลยคือแบบตกใจอ่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่อุดหนุนเพจโอ้โหมาคือมาก็คือคนคงเห็นใจอ่ะนะฮะประจวบกับตอนนั้นที่มาเนี่ยอาจจะต้องพักงานด้วยใช่ในช่วงเวลาระยะเวลาพอดีเขาเรียกพักงานเหรอคะขอบพระคุณมากที่ใช้คำนี้ดูดีจังเหมือนได้กลับไปอีกอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันพอดีทามิ่งเดียวกันนะครับก็อาจจะขายดีนะครับก็คงประมาณคนเห็นใจอะครับคุณยายทำห่อหมกอะไรบ้างครับพี่แม่ห่อหมกปลาช่อนอย่างเดียวห่อหมกปลาช่อนอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีใบอย่างต่างๆกันไปใครยอใบโหระพาพี่แม่
ปกติตั้งแต่ผมรู้จักพี่ม้ามาพี่ม้าเป็นนักสู้คนหนึ่งตั้งแต่สมัยผมอายุ17เรารู้จักกัน30ปีแล้วนานมากพี่ม้าต่อสู้ทำงานด้วยความแข็งแรงแล้วก็ต้องถือว่าด้วยความแกร่งมาตลอดแล้วก็ให้คำสั่งสอนกับน้องๆรุ่นน้องๆมาตลอดทำไมครั้งนี้เลือกที่จะไม่ตอบโต้อะไรเลยตอบโต้ไปก็เท่านั้นน่ะครับก็เหนื่อยเปล่าๆก็ไม่ตอบโต้ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าตลอดระยะเวลาน่าจะ 7-8 ปีได้แล้วที่เริ่มปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเป็นราวอย่างจริงจังเลยนะปฏิบัติธรรมนอกจากปฏิบัติธรรมแล้วมีเรื่องมูไหมครับพี่มูก็มีบ้างแนะนำให้ไปไหว้ตรงนู้นตรงนี้ไปสักการะบูชาไปไหมมีค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าตั้งแต่แบบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวิกฤตที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็กัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยแบบว่าดิฉันออกจากบ้านทุกวันเลยนะเขาก็เชิญชวนไปเที่ยวบ้างไปนู่นบ้างไปมูนู่นบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยบ้างเยอะแยะเลยครับผมเอาละฮะก็เราทราบเกี่ยวกับเรื่องของห่อหมกคุณยายนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเพจนะฮะจองเต็มไปถึงกุมภาพันธ์แล้วนะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับถามสุดซอยวีคเอนด์